ใสทุกคนนะฮะ Brightwin ดิวนานิทำ Twitter ถ้าแตกนะครับแฟนๆดัน #LiveAtLunchXF4Thailand ติดเทรนด์อันดับ1ทำเอา Twitter แทบแตกนะครับติดเทรนด์อันดับที่1นะฮะในวันที่14มิถุนายนไปแล้วนะฮะสำหรับ4หนุ่ม F4 Thailand Bright วชิรวิชิวอารีวินเมทวิโรภาสเอี่ยมขจรนะครับนานิฮิรันกฤตช่างคำและดิวจิรวัตรสุทธิวานิชศักดิ์นะฮะดัน #LiveAtLunchXF4Thailand ร้อนแรงนะครับอยากกินข้าวกลางวันกับ4หนุ่ม F4 กันเพียบเลยนะแถมงานนี้นะฮะมีป้อนข้าวกันผ่านจออีกด้วยGMM TV ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์วัยรุ่นนะครับ F4 Thailand โดยมี4หนุ่มและ1สาวนะครับซึ่งเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งซันชัยหรือกอย่านะครับรับบทโดยตูต้นตะวันในส่วนของกิจกรรมเพื่อนลันช์เพื่อนไลฟ์นะครับ Bright Win ดิวนานิซึ่งทั้ง4หนุ่มนะครับก็มาอวดเมนูอาหารกันตั้งชื่อแบบสุดซ่านะครับ Bright มาในเมนูข้าวหน้าเนื้อนะฮะน้องวินก็มาในเมนูซุปสุดจี๊ดจ๊าดนะครับส่วนดิวมาในเมนูสปาเกตตี้และนานิหนุ่มเหนือของเรานะครับก็มาในเมนูขั่วโฮะนะฮะซึ่งไม่แปลกใจเท่าไหร่นะฮะงานนี้น้องวินหิวจัดนะครับกินก่อนเพื่อนเลยนะฮะแฟนๆก็เข้ามาแซวกันเพียบเลยนะครับว่าเรื่องกินหนุ่มวินไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับกินข้าวกันไปฟินกันไปนะครับแฟนๆทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาชมไลฟ์กันเพียบเลยทีเดียวนะครับดัน #LiveAtLunchXF4Thailand ติดเทรนด์หลังมื้อเที่ยงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทั้ง4หนุ่มก็ได้เล่นเกมทายกันไปทายกันมานะครับและใครที่กินเก่งที่สุดนะครับตกเป็นของวินซึ่งทุกคนลงความเห็นเป็นเอกฉันท์นะฮะแล้วก็ยังมีหลากหลายคำถามนะครับที่ทำเอาแฟนๆชื่นชอบกันยกใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็ได้มีการเล่าถึงบรรยากาศในกองถ่ายสุดน่ารักอีกด้วยนะครับสำหรับ F4 นั้นนะครับมีการถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายทำได้แล้วนะครับแฟนๆรอติดตามชมความฟินได้เลยได้ชมปีนี้แน่นอนน้องไบรท์บอกมานะฮะและในการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆคงจะจับจ้องไปที่การป้อนข้าวทิพย์ระหว่างไบรท์กับวินซึ่งทำเอาแฟนๆที่ชมไลฟ์อยู่นะครับฟินไปตามๆกันและไม่ได้ฟินอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆยังมือไวแคปทั้งวิดีโอแคปทั้งภาพนิ่งแชร์กันจนฮิตทั่วบ้านฮอตทั่วเมืองและเท่านั้นยังไม่พอนะครับแอดยังตามไปส่องคอมเมนต์ใน Twitter เพื่อนๆลองตามไปส่องดูนะครับมีคอมเมนต์น่ารักมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่านไปฟินไปกับ #LiveAtLunchXF4Thailandขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TrueID นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ